สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีใช้งานการจับ Wi-Fi DSIC DS3 Windows Mobile นะครับก่อนอื่นเลยเข้าไปที่รูปสัญญาณด้านล่างมุมขวามือนะครับเรากดเข้าไปหนึ่งทีนะครับจะมีคำว่า Wi-Fi กับ BT นี่คือ Bluetooth นะครับเรากด Wi-Fi ครับจะขึ้นรูปสัญญาณเป็นขีดขีดจักรบาทนะครับแล้วเราลองเช็คดูถ้าเราเปิดแล้วจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับกดออกครับกดเข้าไปที่ขีดสัญญาณรูปจักรบาทนี้นะครับ1ทีจะเข้าไปที่หน้า Submit นะครับเลือกโปรไฟล์ครับจะมาที่หน้าโปรไฟล์ให้เราทำการเลือกสแกนนะครับเครื่องจะทำการสแกนจะมีชื่อตัว Wi-Fi ที่เราจะทำการจับนะครับให้เราเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เราทำการจับแล้วก็ทำการคอนฟิกครับกด Yes ครับให้เราใส่รหัสนะครับจากใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยให้เรากดโอเคนะครับผมทำการคอมมิตด้านล่างเนี่ยนะครับกดไปเลยครับแล้วมาเข้าที่หน้าเมนนะครับผมให้เปลี่ยนชื่อนะครับในช่อง Active Profile ตรงนี้นะครับจาก Default เป็นชื่อที่เราจับ Wi-Fi ไว้นะครับ Status จะขึ้นเป็น Notถ้าเราจับสำเร็จแล้วจะขึ้นเป็น exhausted common not จะไม่ขึ้นมานะครับผมแล้วเราไปเช็คที่ status อีกทีนึงนะครับ single signal state จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวอันนี้ถือว่าการจับ Wi-Fi นั้นใช้ได้นะครับผมกดโอเคครับด้านหน้า desktop ก็เช่นกันตัวสัญญาณจะขึ้นเป็นสัญญาณสีเขียวถ้าสัญญาณไม่ดีก็จะเป็นสีเหลืองสัญญาณมีน้อยนะครับทดลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูครับเข้า Start เลือก Internet Explorer นะครับลองเข้า World Wide Web ดูนะครับผม Googleกด Yes ครับถ้าจับ Wi-Fi สำเร็จแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ Google นะครับลองเซิร์ชดูนะครับเรียบร้อยครับ